ภาพยนตร์เรื่อง Sad Beauty ค่ะเพื่อนฉันฝันสลายเป็นงานกำกับของตั๊กค่ะแล้วก็เขียนบทแล้วก็โปรดิวร่วมค่ะร่วมโปรดิวด้วยกันไม่อยู่ถึงคิดว่าทำหนังเรื่องนี้แล้วขึ้นเท่นกำกับเลยจ้ะจริงๆตั๊กกำกับมาเคยกำกับมาแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าเป็นกำกับร่วมค่ะอันนี้กำกับเดี่ยวเรื่องแรกค่ะซึ่งเขียนบทเองด้วยใช่ค่ะเขียนบทเองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนกันเพื่อนผู้หญิง2คนเพื่อนจริงๆเพื่อนผู้หญิงที่มีความรักกัน ใช่แต่ว่าต่างคนต่างสไตล์ค่ะแต่ว่าเข้ากันได้ด้วยความที่ต่างคนต่างหลงรักในบุคลิกของกันและกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนังเพื่อนนะคะไม่ใช่หนังเพื่อนแบบความรักแบบที่มันไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นความรักแบบเพื่อนจริงๆใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่แนวยังไงคะดารามาขนาดนั้นเป็นจริงๆด้วยแนวแล้วก็เป็นจะบอกว่าแมสไหมก็ไม่แมสทีเดียวค่ะก็เป็นอินดี้กึ่งแมสอะค่ะฮะอินดี้ด้วยความเป็นที่เป็นอินดี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราต้องการอินดี้แต่ว่าหนังอินด้วยบทอะค่ะบทมันเป็นความบทที่เขียนเป็นค่อนข้างจะเป็นอินดี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังความรักของเพื่อนอะค่ะมันก็เลยมีความเป็นทางเล็กๆหรือว่าเป็นช่องที่มันพูดอาจจะพูดได้กว้างสำหรับคนดูแต่ว่าเล่าได้แค่สำหรับคนเขียนหรือคนหรือการกำกับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเล่าได้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงแรงบันดาลใจจากเรื่องของตั๊กเองที่มีเพื่อนที่รักแล้วก็เอาอารมณ์นั้นมาเขียนบทอะค่ะอารมณ์ที่เรามีเพื่อนเป็นเรื่องงานยังไงไม่เอาความประทับใจยังไงความประทับใจเพราะว่าเรามีเพื่อนคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็ดีกับเรามากแล้วเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอะค่ะแต่วันนึงเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เจอเพื่อนแบบนี้เลยเราก็เลยเอาความรู้สึกนั้นมาเขียนนะคะเขาอยู่เคียงข้างเราที่เราแย่เขาอยู่เคียงข้างเรามาตลอดค่ะไม่ว่าจะวันที่เราดีหรือวันที่เราแย่วันอยู่ทั้งอยู่เคียงข้างทั้งคุณแม่แล้วก็เราเวลาแม่เราไม่สบายหรือว่าแม่เรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเขาก็จะอยู่กับแม่เราด้วยแล้วก็เวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจหรือไม่สบายใจอะไรเขาก็อยู่กับเราด้วยเรื่องนี้อยากมอบให้กับเพื่อนคนนี้ลึกๆแล้วอยากมอบให้กับเพื่อนคนนี้แรงบันดาลใจจากเขาค่ะแรงผลักดันที่ให้ทำเรื่องนี้ใช่ค่ะจากเขาค่ะแสดงอันนี้พี่ตัดเลือกเองไงไหมคะตักเลือกนักแสดงเองเพราะว่าตักอยากให้มีแรงผลักดันในการกำกับอะค่ะเพื่อจะจุดประกายการทำงานของตักที่จะลุกไปแต่ละวันในการตื่นเช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าการทำภาพยนตร์มันจะมีปัญหาเยอะนะคะในเรื่องการเข้ามาไม่ว่างานไหนก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าเรามีนักแสดงหรือว่ามีทีมที่เรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากตื่นไปทำงานเราก็จะทำให้เราแบบมีการกระตือรือร้นหรือว่ามีความรู้สึกที่แบบตื่นไปทำงานแล้วมันจุดประกายเราเหมือนใช่แล้วยิ่งทำเหมือนเรายิ่งมีความสุขอะค่ะก็เลยเลือกนักแสดงเองของคุณนีใช่ค่ะจากไหนยังไงครับก็คือพี่ฟอเรนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแต่ว่าก็คือเราตั้งรู้สึกว่าพี่เขียนเรื่องนี้เรานึกถึงหน้าพี่เขาเพราะว่าด้วยความที่พี่เขามีความเป็นไทยด้วยมีความเป็นสากลนิดนึงเขาเรียกว่าฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุดขั้วในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็มีความเป็นไทยนิดนึงเพราะว่าถูกตีกรอบด้วยสังคมอะไรเงี้ยค่ะส่วนแอมเนี่ยเขาเป็นน้องที่พอดีว่าตั๊กเนี่ยเคยไปไหว้ย่านาคแล้วก็ถามกับทางทีมงานว่าเฮ้ยเราอยากเอาคนไปลำให้ย่าดูแล้วเราก็ไปเจอน้องเขาน้องเขาจบนาฏศิลป์น้องเขาไปลำแก้บนให้ตั๊กเองแล้วเจอกันก็เลยถามน้องว่าอยากเล่นหนังเปล่าเป็นเรื่องแรกแล้วน้องเขาก็เลยบอกอุ๊ยหนูก็ลองดูค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่เคยเล่นหนังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาลำสวยมาก
เล่นหนังเก่งด้วยก็ดีค่ะก็จริงๆก็รู้จักตั๊กมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่ตั๊กเขาเรียกมาให้เล่นหนังเรื่องนี้แฟนก็ภูมิใจในตัวตั๊กที่เขาได้ตรงที่ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจกับจากเราด้วยแต่ว่าที่ตั๊กได้ทำหนังก่อนหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้อวอร์ดปะหรือนอมิเนตคือได้แบบได้ชื่อเสียงตรงนั้นมาจากตั๊กเป็นนักแสดงจนตั๊กกลายมาเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะก็เลยโอเคแบบน่าสนใจก็เลยอยากจะร่วมงานด้วยแล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วหนังไทยเฟรนก็เวลาหนังไทยช่วงนี้คือหนังไทยมาแรงแล้วก็จะมีเป็นจะมีคุณภาพมากๆค่ะทางทั่วโลกเลยนะคะก็จะมีแบบ recognition ตรงนี้ด้วยซึ่งคือสำหรับเฟรนก็ได้กลับมาเล่นหนังไทยก็คือยินดีที่จะได้มาตรงนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแอมนะคะก็ครั้งแรกที่แบบได้เจอพี่ตักก็ประทับใจค่ะพี่เขาแบบใจดีกับหนูมากๆค่ะแล้วก็คุณแม่เป็นแฟนคลับ ใช่ค่ะแล้วพี่ตั๊กก็บอกว่าลองมาดูไหมพี่กำลังจะทำหนังนะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นก็ไปค่ะยังไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงจะทำได้ไหมแต่ก็ไปค่ะค่ะไม่หนักใจไหมคะก็ตอนแรกกับความรู้สึกตื่นเต้นมันกบทุกอย่างหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจว่าจะได้แบบวิพี่เขาให้โอกาสเราขนาดนี้ค่ะก็พอเริ่มมาเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีความเหมือนกดดันตัวเองอะค่ะว่าเราจะทำให้คนอื่นเขาทำงานล่าช้าไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็คอยแนะนำอะไรหนูไม่เข้าใจตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะถามว่าตรงนี้หนูจะต้องแบบประมาณไหนหนูจะต้องสื่ออารมณ์ออกมาประมาณไหนคะอะไรเงี้ยพี่ตาก็จะคอยแนะนำตลอดเลยค่ะแล้วก็ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนจบค่ะทำหนักมากค่ะทำหนักจนแบบจนไปประสาทอักเสบอะค่ะคือแบบกินกาแฟเยอะกินเยอะแล้วแบบคือเราไม่นอนนะคะเราก็แบบพยายามดูทุกอย่างอะค่ะว่าแบบปรึกษาพี่ๆในวงการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรึกษาพุ่มกับที่เราเคยเป็นนักแสดงให้กับพี่ๆเขาแล้วแบบทุกอย่างอะค่ะเราดูหมดเลยแม้กระทั่งบทแล้วก็ปรึกษาพี่ๆพุ่มกับในวงการภาพยนตร์ด้วยแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เราเป็นนักแสดงมาใช้เอาความรู้สึกที่เราเป็นนักแสดงภาพยนตร์มาใช้ว่าเวลาที่เราเป็นนักแสดงเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่กดดันน้องเขาเลยเนี่ยคือตั๊กเชื่อว่าความกดดันใช้ได้ในระดับนึงแต่น้องจะเกลียดเราไหมอันนี้เราก็ต้องบอกน้องไว้ก่อนว่าอย่าเกลียดพี่นะเพราะว่าพี่ต้องแบบต้องกดดันน้องหน่อยอะไรเงี้ยแบบน้องต้องแบบคือมันดึงอารมณ์ต้องดึงอารมณ์ใช่บางทีต้องยังบอกยิ่งดันมันบอกพี่โฟเลยบอกว่าพี่โฟเฮ้ยยูเกียดอายปะวะแบบวันนี้ยูเคว่ายูเกียดอายปะแบบเราไม่ใช่เราคิดงานเราก็จะแบบทำกันบ้านคิดใช่แบบบางทีมีทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะเขาเลยแบบเถียงแบบเถียงบทใช่หรอไม่ใช่มั้งใช่สิไม่ใช่แต่เราว่าอย่างนี้นะใช่คือด้วยความที่แบบแต่ว่าดีนะคะเพราะว่าทำให้ตั๊กอ่ะมองซ้ายมองขวามากขึ้นไงว่าเฮ้ยที่พี่โฟเขาพูดอ่ะเฮ้ยเราทำดีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่จุดยืนตัวเองแล้วก็บอกพี่เขาว่าพี่ไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดมันไม่ดีหนูอ่ะจะต้องเสียแทนพี่เพราะว่ายังไงหนูมันต้องดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนคนละครึ่งทางบางทีพี่ทุกคนก็ตั้งใจเนาะใช่พี่ตั้งใจมากพยายามตั้งใจมากแล้วแบบคือแบบช่วยกันช่วยตั๊กมากมากเลยการที่ได้นักแสดงดีหรือทีมงานดีหรือแบบทุกคนดีแล้วทำให้ตั๊กแบบเครียดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่มีโอกาสจะฉายกำหนดฉายอะไรยังไงครับตอนฉายทางเอ็มพิเจอร์ค่ะค่ะแล้วก็เอ็มพิเจอร์ก็เหมือนกับให้โอกาสตั๊กได้เหมือนร่วมที่จะทำด้วยกันร่วมทุนด้วยไม่ใช่ร่วมทุนอ่ะร่วมที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ค่ะกำหนดฉายได้ยังคะว่าวันไหนอะไรยังไง8กุมภาพันธ์ค่ะใช้เวลานานไหมคะตั้งแต่เตรียมบทถ่ายทำเสร็จ2ปีค่ะ2ปีก่อนแม่ป่วยด้วยแต่พอเราเดินเราเริ่มแล้วเราก็หยุดไม่ได้เนาะแบบเหมือนกับมันต้องเดินต่อค่ะลูกเราอ่ะ
ฮะลูกเราใช่ไหมเหมือนเป็นลูกใช่ค่ะพิถีพิถันทุกอะไรอะไรอยู่ค่อนข้างจะพิถีพิถันมากๆค่ะเพราะว่าคือด้วยความที่เราอาจจะไม่พิถีพิถันแต่หนังอ่ะจะพาเราไปให้เราไปพิถีพิถันด้วยความเป็นภาพยนตร์เองเพราะว่ามันจะมีความบีบคั้นเราและความละเอียดอ่อนกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนบางทีเราไปกำกับลูกติดไปกำกับข้าวหอมอย่างเงี้ยข้าวหอมก็จะบอกคุณแม่ข้าวหอมไม่ใช่นักแสดงไม่ต้องกำกับเยอะไม่ได้จริงอยากให้แง่คิดอะไรกับคนดูให้แง่คิดอะไรบ้างหมายถึงว่าสำหรับเรื่องนี้ความตั้งใจของตั้งอยากให้คนเห็นคุณค่าของเพื่อนค่ะคือเมื่อไรที่เรายังมีเพื่อนอยู่อ่ะแล้วเพื่อนคนนั้นเขาดีกับเราอ่ะไม่ต้องคือเราไม่รู้ว่าจะบางคนจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยแต่ว่าให้อภัยกันเราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนตั้งอ่านหนังสือเรื่องนึงที่บอกเขาบอกว่าถ้าเราไปติดเกาะอ่ะเราต้องมีคนคุยด้วยอ่ะคือระหว่างที่เราไปเจอทรัพย์สมบัติกับลิงตัวนึงอ่ะให้เราเลือกเราขอเลือกเพื่อนที่อยู่ร่วมโลกกันแล้วแบบให้ความรู้สึกด้วยกันดีใจด้วยกันหัวเราะด้วยกันเศร้าด้วยกันมีเพื่อนที่คุยกันแล้วแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อะค่ะว่าทุกๆวันตื่นมาเรายังมีชีวิตอยู่เราโอเคแล้วเพราะเรื่องนี้เพื่อนตักเสียไปแล้วตักก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังอยู่ไหมแต่ว่าถ้าเราเห็นคุณค่ากันทุกวันเรารักกันทุกวันทะเลาะกันรีบดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบาทมานิดนึงตั้งหลังจบตั้งอยากให้คือตั้งอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าตั้งอยากจะให้ทุกคนคือไม่ใช่เป็นเพราะว่าตั้งอยากเพราะทำหนังเรื่องนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูว่าคือมันเป็นเงินก้นถุงของตั้งมากๆค่ะเรื่องนี้มันจะเป็นเงินต่อยอดที่จะทำหนังเรื่องต่อไปภาพยนตร์เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญตั้งเข้าใจแต่ว่าคือตั๊กก็พยายามคือตั๊กมันเป็นเงินก้นถุงตั๊กแล้วอ่ะคือตั๊กแต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยตั๊กทำเองเขียนเองแล้วก็เขียนจากความรู้สึกจริงๆอะค่ะแล้วก็ลงทุนเองแล้วก็ไม่เคยสนใจเลยว่าคือไม่ใช่ไม่เคยสนใจก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยความที่เรารักภาพยนตร์อะเรารักหนังไทยเราก็อยากจะต่ออาชีพของภาพยนตร์แล้วก็หนังไทยแล้วก็ยังไงตั๊กก็ยังอยู่กับภาพยนตร์อะใจนะคะถึงแม้ว่าแม่ตั๊กจะเคยพูดว่าอยู่กับภาพยนตร์จนนะแต่ตั๊กก็บอกว่าโอเคได้จนยอมยอมโอเคขอบคุณ